โอเคครับเข้ามาสู่เกมที่2นะในคู่ระหว่างทันดราพบกับทันเดอร์พรีเดเตอร์นะครับหรือทันเดอร์พีหรือจะทันเดอร์ไวเคนก็ได้แต่ชื่อในเกมเขียนทันเดอร์พีก็เรียกทันเดอร์พีทันดาเฟิร์สดราฟแบนทิมเบอร์ซอแบนปักหน้าหยิบสแนปไฟเฟิร์สพิกทันเดอร์พีแบนวิเศษกับ CKพอไม่ได้ first pick แล้วอ่ะก็เลยแบบแบน CK ไปเลยเขา respect CK ของ Thundra มากๆเลยนะส่วน Thunder ครับมาเป็น Sand King กับ Mirana combo Mirana ตัวเก่ง Matthew Sand King น่าจะ off lane mid lane แบนเรียบร้อยอยากจะบอก mid lane คุ้มค่าไอ้ทีมนี้มันชอบเล่นต่อ combo Tiny ก็ได้ไทนี่มิดยังไม่มาครับมาเป็นเบนเบนก็ต่อคอมโบเหมือนกันเบนมิราน่าทันดราแบนมาสแบนแบทแบนคุงค่านะส่วนทันเดอร์แบนไอโอกริมแล้วก็บีสมาสสองตัวที่ทันด้าหยิบมาเนี่ยมันโยกตำแหน่งได้แล้วมันก็ซอฟต์เคาน์เตอร์เทมพลาด้วยผมคิดในใจบ้านๆเลยว่าเขาจะให้พาคาสเล่นอะไรน่าจะเทมพลาแอสซินในหัวตอนนี้นะมันจะไปได้ดีกับดาร์ฟโถมแบบนี้แต่ว่าแพนโกก็ปลดเกราะได้ไวสแนปไฟก็มัลติเมอร์คิสเบิร์นปลดเกราะเหมือนกันเดี๋ยวนี้ไม่นิยมแพนโกซับแล้วครับแพนโกซับไม่ช่วยเลนที่ดีเท่าไหร่ตัวอื่นดีกว่าแพนโกซับมันมีไอเทมหลักเป็นของตัวเองด้วยมันซื้อของช่วยทีมไม่ได้เนี่ยดูซัพพอร์ตอุปกรณ์ซัพพอร์ตอุปกรณ์แบบ Snapfire Mirana พวกเนี้ยเข้ากับเมตาเมเจอร์นี้พอแบน Beast Master ก็เลยเอาไลแคนมาคือแบนเพื่อจะให้เบนเล่นสบายเหรอสุดท้ายเบนก็ไม่ได้เล่นอยู่ดีดูอย่างดาร์ฟก็คือทันด้าได้เปรียบมากเพราะเบนก็คือตายทุกไฟกูตายเจอหน้าไลแคนกูตายเอามังกี้มามังกี้แครี่ทุบเล่นเหรอเอ้ยไม่ใช่มังกี้ซับซักซ่าตอนนี้โยกได้2เลนนะรอดูก่อนจะเป็นมังกี้อะไรระหว่างแครี่กับมังกี้ซับเพราะมังกี้มันเล่นแครี่ทุบเลนแซนคิงก็ได้จะเป็นมังกี้ซับ4มาทุบเลนแครี่ฝั่งตรงข้ามก็ได้แล้วprediction มันช่างง่ายซะเหลือเกินทีมนี้มันชอบเล่นดาฟต่อคอมโบครับผมนะไทนี่จริงๆ4ตัวสกิลหยุดต่อคอมโบเล่นง่ายกว่าจริงๆส่วนทันรานี่ซัพพอร์ตเก่งเลน2ตัวแพนโกมิดไลแคนออฟแต่ว่าถ้าเล่นทีมไฟท์เนี่ยไลแคนมันจะปวดมากนะไลแคนมันจะชอนชัยเข้าไปล้วงแนวหลังไลแคนเวลาเชฟชิปมันดาเมจประมาณเหมือนกอสเตรนท์อะเปรียบเทียบประมาณนั้นทันเดอร์แบนเมดูซ่าทันดราแบนเทมป้าปาคาสเห็นไหมเดาฮีโร่ไม่ยากทันดรามันยังแบนเหมือนที่ผมบอกอะพอจะเดาได้เลยว่ามันจะเล่นอะไรแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ค่อยจะน่าเล่นเท่าไหร่แล้วนะเพราะซอฟต์เคาน์เตอร์มันเยอะอันนี้ Thunder รอเคาน์เตอร์ดับ The Last Pick
แบนบลอดซิกเกอร์เคาน์เตอร์แพนโกนี่แบนปกติมากส่วนทันเดอร์แบนเรดคิงดราฟมันเป็นดราฟต่อคอมโบพอถึงจุดๆนึงเนี่ยดาเมจมันจะหมดปักกัสยังมีนี่อยู่ยังมีมอร์ฟิงแต่มอร์ฟิงถ้าหยิบมาเกมนี้รู้สึกว่าจะเป็นมอร์ฟิงกูเก่งเกินไปหน่อยคือไม่เห็นแครี่ฝั่งตรงข้ามนะไม่งั้นกด A แอนติเมทได้ละลูน่ามาโถมเล่นกับไลแคนเกมนี้ทันดาอยู่เรเดียนด้วยก็ดาร์ฟได้สมว่าเป็นเรเดียนดีมีความสามารถตีบ้านตีโรชานครบแล้วก็เล่นได้ไวมันก็เลยกดดันทันเดอร์กลับไปว่าทันเดอร์จะเล่นแครี่ที่ช้ากว่าลูน่าแล้วลำบากนะเพราะในช่วงทามิ่ง 15-25 นาทีเนี่ยไลแคนกับลูน่าเวลามันอยู่ด้วยกันมันได้ออร่าซึ่งกันและกันไงออร่าบวกดาเมจกับออร่าตีไวแล้วถ้ามีคนซื้อไอเทมอย่างดรัมใช่ไหมดรัมบวกกับประหลาดอย่างเงี้ยซึ่งไลแคนทำเฮมใหญ่มีประหลาดอยู่แล้วทันดาก็ยิ่งเก่งเข้าไปอีกWhat is this? What is this? People, Magnus Carey จากดินแดนลับแลตำราไหนเนี่ยว้าวน่าสนใจว่ะเองกดแมกนัสแครี่แบบนี้นะเซอร์เวนแม่งร้องแล้วคือแบบเชื่อเหรอวะเฮ้ยกูก็มีสเปชดาเมจนะเว้ยเคลียร์ซัมมอนได้เหมือนกันเออสมัยก่อนเนี่ยเวลาเจอแบบพวกแก๊งซัมมอนแบบเนี้ยมันใช้เซเว่นได้นะเซเว่นใส่กรอให้ทีมแล้วมันจะไม่โดนซัมมอนแท้แล้วก็มีตีกระจายเคลียร์พวกซัมมอนสวนกลับไปอันนี้เป็นแมกนัสแมกนัสจะเล่นออกมายังไงไม่มีข้อมูลเลยแค่แมกนัสแพทนี้มันก็หายากแล้วอะเล่นแมกนัสแครี่ยิ่งแบบโอ้เปิดไปดูใน Dota Pro Tagger ครับทั้งหน้าเนี่ยมีคนเล่นแครี่อยู่เกมเดียวคือมาดาระเล่นเมื่อ7วันที่แล้ว Echo Saber Blink BKBเดี๋ยวมารอดูเลยว่ามันเป็นยังไงผมว่าไทนี่ได้ประโยชน์มากกว่านะสำหรับการหยิบแมกนัสตรงเนี้ยคือไทนี่ได้บูสต์ฟาร์มกลางเกมมันก็ทำเกมอยู่แล้วไปเลดเกมไทนี่ก็เป็นเดอะแบกด้วยดาเมจดีสุดอะผมให้แบบนั้นเหมือนเกมนี้พาร์คาสลดตัวไปเป็นพะลองอะแต่มันจะดีจริงเหรอเพราะสไตล์การเล่นพักการ์ดที่มันดูแบบพระเอกมากๆเลยนะเว้ยแบบอารมณ์แบบมิราเคิลแบกทีมอ
โอเคครับเกมที่2ครับผมทางด้านของทันด้าอยู่เรเดียนนะมากับแผนลูน่าโถมนะครับพบกับทางด้านของทันเดอร์พีเขาน่าจะมองอยู่นะมาถึงขยับเคลียร์ขึ้นลงแบบกวนๆแบบเนี้ยอ๋อเจ้าหมาไม่สนใจแล้วโอเครับต่อคอมโบ4คนทำเกมจะใช้คำว่า1ฟาร์มก็ใช้ไม่สุดด้วยต้องเรียกว่าอะไร1ตัวเปิดอ่ะพอพูดถึงเทียร์แครี่แล้วลูน่ามันชัดเจนกว่าข้าวบน33คีย์วาลาดชิ้นแรกเลยคือทำวาลาดชิ้นแรกเลยวะเอ้ยดีไม่ดีเกมนี้เขาเล่นไลแคนซื้อเรดแพ็คเหมือนเดิมไหมเนี่ยเพราะฝั่งนู้นเขาเป็นดับต่อคอมโบถ้าดับต่อคอมโบมันคิวได้มันโถมได้เลยไม่เล่นเฮมซักซาเปิดเอาไว้นอมมาครับเปิดจิงกูมาด้วยมาเคาะแล้วเลนเนี่ยผมให้ว่าเป็นเลนจืดมากเลยนะแม็กนะทำได้แค่ตีคีฟฟาร์มฉะนั้นมังกี้ซับ4คือใช้คุ้มมากไล่ทุบแบบยับแล้วมันจะทำคอมโบหลับสกีเวอร์ลากเข้าหน้าป้อมอย่าเมื่อกี้แม็กนัสมันเดินพยายามจะแบบเดินอ้อมมาข้างหลังเนี่ยเตรียมตัวเลยแรดโรคจิตมันจะกระชากคุณเข้าหน้าป้อมแต่ฝ่ายซับ5มากับลูน่าเจอมิโรน่าแซนคิงลูน่าเก่งกว่าในเลนเฟสส่วนแมชชับกลางเป็นแพนโกไทนี่ครับต่างคนต่างฟาร์มแต่แมกนัสซับสกิลยังไงอัพช็อคเวฟเหรอปกติมันจะเป็นอัพเอ็มพาวเวอร์นะอัพเอ็มพาวเวอร์นำเพื่อใช้ฟาร์มเพราะช็อคเวฟมันเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าสารยำมาก80มานาทันเดเมจ75สกิลเวอร์เติมต่อครับผมอัดดาเมจไปแล้วจากสกิล150ตัวประมาณนะซักซ่าเลือดโลแล้วก็ช็อคเวฟลากมาตีอีก1ทีอึ๊บแปลงร่างหลบดาเมจอาร์เมอร์เยอะครับผมมังกี้คิงอาร์เมอร์6เลยนะอีก1ฮิตตายอีก1ฮิตตายจุกจุกเสียเคลียร์ไปซักซ่าแต่ว่าเสียเวลาเกินไปมั้ยเนี่ยพากัสเนี่ยเอ้าพากัสได้เคลียร์เพิ่มมาขากลับครับผมตบเคลียร์เตอร์ดิทีไปอู้โซริงมาคือสำหรับแมกนัสแครี่ละโจทย์หลักบางคนต้องตีคีฟมั้ยเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูในเลนเหมือนกันว่าคีฟมันแบบไหลเข้าหน้าป้อมไปบ้างหรือเปล่าถ้าได้เฟิร์สบัตเมื่อกี้ก็คุ้มแต่ไม่ได้ครับผมโอ้เอาของไปให้เตอร์ดิทีนี่เป็นตัวเก่งแมทธิวเลยแอโร่แบบไม่ต้องมีคนเซตก็ได้เอาจริงโรมมิ่งกลางเลยนะไอ้มิโรน่าเกมเนี้ยมันมีไทนี่เลนกลางไทนี่เซตให้ก่อนแล้วก็มิโรน่าแอโร่ตามมันซ้อมมาดีมากด้วยไอ้แผนเนี้ยเล่นประจำปากกาจะตัดคลิปผมซักซ่าเหมือนจะดึงอโกคลิปลากเข้าคีปป่าแทนต่างคนก็ตัดคีปฟาร์มไปนะตัวพ่อฟาร์มเลนส่งลูกมาไล่แทะแพนด้ามูเอาจริงถ้ามีวอร์ดสแนปเคเรียเนี่ยผมว่าเล่นบนมันสแนปได้นะไอ้มังกี้มันเป็นตัวสแนปเคเรียแล้วไอ้หมาป่าของไลแคนก็ได้เหมือนกันแล้วส่งลูกมาตีตัดบาวตี้ลูนนะผมทำเยอะรูนน้ำ4นาทีแต่ที่น่าแปลกใจคือทำไมไทนี่ถึงมียามานาด้วยเหมือนซื้อมาเตรียมเล่นนอกเลนอ่ะเพราะเล่นนอกเลนคือมานาไม่พอไทนี่จ่าย1คอมโบก็มานาครึ่งหลอดละตารางคลิปเท่ากันอยู่ตอนนี้
เหมือนเขาจะกลัวโดนลากเข้าหน้าป้อมนะคือชนะคีปได้ครับแต่ถ้าเล่นพลาดคือโดนลากเข้าหน้าป้อมถึงตายแมกนัสทำชิดไปเป็นโพสเทรดนะเลเวล3แล้วแต่ยังไม่อัพเอ็มพาวเวอร์เลยตอนนี้ไม่ได้โจมตีธรรมดาแต่ไลแคนมันพ่อลูกอ่ะพ่อลูกมันช่วยกันอ่ะ CS เลยเข้มๆเอาลูกมาตัดคีปแล้วก็ลากไปฟาร์มเหมือนเดิมไม่ชนป้อมนะครับถ้าชนหน้าป้อมเดี๋ยวโดนลากเข้าหน้าป้อมและแมทธิวมารอแล้วรอดามาโก้คอมโบซ้อมมาแล้วนั่นแหละครับภาพเดิมเลยเป็นทีมที่เล่นไทนี่มิลานาเลนกลางแบบโคตรเข้มคอมโบแบบเป๊ะเล่นดูสู้ได้ใช่ไหมเจอมิโรนาโผล่มาครับผมโฉบไปหนึ่งคอมโบเก็บคิวแล้วแซนคิงเลนล่างคือไม่ได้หวังมาชนะเลนอยู่แล้วแซนคิงแค่ต้องการเลเวลแล้วไปฟาร์มมิโรนาเลยโรมิงได้แล้วเลนกลางมันมีดาเมจด้วยเหรอครับถ้าเลนกลางไม่มีดาเมจก็โรมิงไปก็เท่านั้นนะอัพบัฟมาละเอ็กโคเซเบอร์สรุปแล้วเล่นไม่ค่อยแตกต่างจากเมื่อครั้งสุดท้ายที่เห็นแมกนัสแครี่เท่าไหร่อ่ะ Denied. แต่มันจะกลายเป็นแครี่ที่ต้องซื้อบลิงก์อ่ะดิเพราะมันเล่นเป็นตัวฟาร์มอย่างเดียวไม่ได้สมัยก่อนเขาเล่นอะไรนะ Echo Saber Madness ประมาณนั้นมั้งถ้าจะไม่ผิดใส่มัฟฟูรี่ฟรีอ่ะแล้วก็กด Madness ฟาร์มแต่ตอนนี้คือดาเมจสู้ไม่ได้เลยนะแมกนัสโชว์เลนปุ๊บถ้าไม่ใช่บริเวณหน้าป้อมก็พอสู้ได้ครับต้องดูมุมดีๆจากมาโก้เดินเกมละเดินมาจะมาถล่มเลนล่างได้รูนอะไรมาเป็นซักซ่าไปตัดอาร์เคนมานะครับดาร์คมาโก้ไม่มีรูนครับผมแต่วิ่งมาทำเกมแล้วก็อวาทอสลากไปให้ทางด้านสเกรดเสียบสตันตีฝุ่นคอมโบสนีคิงตายก่อนนะผมนายทีพีมารอซ้อนดาร์คมาโก้อ้าวแต่กิ้งไม่โดนนะหามุมกิ้งใหม่รอบนี้โดนละโดน2กิ้งวนไปชนรอบที่3แล้วก็ดาเมจยังผิดไม่พอผมสวอตแทงต่อไปเก็บคิวดาร์คมาโก้มาได้แซนคิงเสียบสตันแต่ไม่มีอันติจีบไปที่สกิตเตอร์ตอนนี้จะหามุมแอโร่แต่ว่านายยืนค้ำให้แล้วบีมสตันจังหวะที่แมทธิวโดดเข้ามากลายเป็นแมทธิวโดนล่อผมช็อตนี้จะโดดเข้ามายัดแอโร่ใส่นะโดนบีมสตันเสียจังหวะไปแล้วทันด้าเกมนี้ผมรู้สึกว่าทันด้าเขารับมือแบบอ่านเกมขาดอยู่นิดนึงเขารู้อยู่แล้วว่าฝั่งนู้นเป็นไทนี่และไทนี่เนี่ยมันจะต้องทำเกมไทนี่มันฝ่าไม่ได้ถ้าไทนี่ไม่เดินเกมเนี่ยก็คือเสียของในการหยิบไทนี่มาเล่นเลนกลางคุณดูโรเทชันของนายเว้ยนายไม่ต้องเสียเวลาเดินนายแค่รอให้ฝั่งนู้นเขาแบบไปเล่นก่อนแล้วค่อย TP มาเติมอาวารันทอสไปติดเวนดอปครับผมโจทย์สำคัญของทันด้าคือต้องไม่โดนคอมโบตายนะมิโรน่ารอข้างหลังละ8นาทีรูนมาครับผมไลแคนเปิดเชฟชิปวิ่งซัดแพทเทอร์มูกูตายไม่ต้องสืบเบนเจอไลแคนถ้าก็ตายอยู่แล้วแล้วตรงนี้เอาแล้วครับอาวารันทอสคอมโบอีกแล้วจนได้แมทธิวได้ดับเบิลดาเมจไปด้วยถ้ามีลีฟนี่คือไล่ฆ่าซักซ่าสบายอุ้ยต้นไม้ฟาดมาปามาต้องแบบบาลเลสไตล์สวนเลยอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวโดนซันอะไรสักอย่างเติมต่อแล้วเดี๋ยวตายดาเมจสะดุ้งช็อตเมื่อกี้เลนบนตัวนี้ทีก็เก็บทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วครับหมาป่าของโลกตัวทูเนี่ยมันต้องเลี้ยงด้วยป้อมนะหมาพวกนี้มันชอบกินป้อมเป็นอาหารใจพรีเซนเตอร์ไปทุกคนเดินหลบออกมาแล้วก็กลับไปจี้ต่อเพราะโดนซันเซนฟี่ปักละคาแซนสตรอมสวอตเก็บคิวไปครับผมตรงนี้หลังจากพอสไปอย่างนานแล้วก็มาเจออาวารันทอส1คอมโบตายอยู่ดีเดี๋ยวมาดูเทียบกันนี้ระหว่างมิดทำเกมกับมิดฟาร์มเนี่ยเงินมันจะขนาดไหนแพ
แทนโกมันฟาร์มบวกกับทำเกมตามโอกาสนะแต่ว่าไทนี่มันคือกูไม่ฟาร์มกูวิ่งใส่อันเดียวเอาแอโร่เข้าไปแล้วโดนลูน่าด้วยแต่ว่ามันลึกเกินไปครับผมจะให้ดิฟเข้าไปทื่อๆจ่ายดาเมจใส่ลูน่ามันก็ดูอะไรอยู่นะสนีคิงลงมาพร้อมกับขวดยาเติมเลือดให้กับสกิตเตอร์และดาร์กมาโก้ก็เดินกลับมาอีกละแล้วดูความแสบของไลแคนไลแคนเดินได้ทีนอกจากเพรสเชอร์ฟาร์มิงแล้วยังคงเอาลูกหมาไปบล็อกแคมป์ด้วยคือทำให้เลนบนน่ะกับป่าบนน่ะอยู่ไม่ได้ตอนนี้ทันตพีมันก็เทลงมาเลนล่างกันแล้วสนีคิงก็ลงมาตายข้างล่างซ้ำไปซ้ำมาไอ้พวกนี้มันพยายามหาคิวอยู่มันเป็นดับต่อคอมโบนะมันก็ต้องหาคิวทันดาแค่เลี่ยงไฟไปจนกว่าลูน่าจะได้ BKB มาลูน่าได้ BKB มาก็พร้อมซัดครับผมเจ้าป่าข้างบนมันฟาร์มยาวแล้วไหลแค่นตอนนี้ดูดิมีวอร์ดตรงหน้าทางขึ้นมาป่าบนด้วยคือถ้าจะมีคนขึ้นมาป่าบนก่อนเนี่ยสนิทีก็จะรู้ตัวก่อนแล้วก็ส่งลูกหมาวิ่งมาเฮ้ยเลื่อนหลดเลื่อนหลดแรปแรปโอ้ my god YouTube content แม็กนัสกำลังฟาร์มอยู่ครับผมเจอหมาเลียไปแล้วบล็อกแคมไม่คิดเลยสิคุณไม่คิดเลยสิว่าจะมีหมามาเลียคุณในตอนที่คุณฟาร์มอยู่นะเอ้าซื้อวาลาดแล้วก็ซื้อเฮมโดแล้วก็ไปเฮมใหญ่เหมือนเดิมเลนล่างยังคงรักษาได้นะครับพื้นที่ฟาร์มของทันราไม่เสียเลยนะแอโร่ตัดรถถังไปก่อน12นาทีเอ็กโคเซเบอร์บากัสดูเฉยว่าไทนี่ตายไงอ๋อเจอมุมสวยๆดิตรงนี้รถชนบดอ้าวผลักลงมาข้างล่างแล้วเจอมอลติเมอร์คิสครับผมคอมโบดาเมจจบพอดีเกือบไม่พอเมื่อกี้แมกนัสยาขึ้นมาฟาร์มเลนบนนะมีวอร์ดเปิดก่อนรู้แล้วว่าเข้ามาฟาร์มป่าได้แหละพลังฟูรี่ฟรีครับผมเอาไอตัวทำเกมก็กดสโมกกันต่อสโมกไปไหนสโมกไปข้างบนจะไปเอาไลแคนไลแคนเฮมโดมาละถ้าไลแคนเอาซัมมอนไปเดินเช็คทันก็ไม่เป็นไรนะแมกนัสโชว์เลนอยู่แล้วก็ดูฟาร์มแบบคีปตัวเองตีแคมป์ตัวพ่อมาอยู่แล้วกดเชฟชิปวิ่งหนีเอาโอเคครับแล้วตรงนี้เชฟชิปหนีไม่ทันแล้วโดนบีบคอโอ้ไม่ตายแต่ออกมาก็ตายอยู่ดีแต่จะออกมาจะบีบคอแล้วตรงกลางวูคองฟาสตันปักเซนทรีแต่ดาร์กมาโก้มีมูนไลท์เซฟแล้วโอ้เสียบ3จากเซเว่นครับผมแมทธิวมาดึงดาวซักซาแปลงร่างหลบดาเมจก่อนเสียบ3สวยจริงครับผมแต่ดาเมจไม่มีปิดไม่ได้ส่วนนายดิเบตที่ดามาโกอาวาลันทอสและแอโร่มันวึดคุกกี้สวนดามาโกสุดๆตายแมทธิวกลับบ้านแล้วเลื่อนหมดแล้วแมทธิวเกมนี้เล่นอาร์เคนบูทอาร์เมคานิซึมทำอะไรเนี่ยการเล่นกรีฟเหรอคาวเตอร์ไลแคนอะสำหรับใครที่ดูย้อนหลังใน YouTube ก็ไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่ถ้าดูสดเนี่ยก็คือมันพอดไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมง2รอบละจากบรรยากาศที่มันดูตึงๆก็กลายเป็นบรรยากาศผ่อนคลายแล้วตอนนี้ซักซ่าเป็นเฟสบูทไป BKB คือถ้ามี BKB เมื่อไหร่ก็ไม่โดนคอมโบมันแต่ยังโดนเบนบีบคอนะแมกนัสเป็นไงบ้างแมกนัสตอนนี้เงิน1แล้วครับผมแมกนัสพลังฟูรี่ฟรีฟาร์มเหนือลูน่าชนะคลิปไป30ตัวด้วยนะสรุปแล้วพักการเล่นบิวมาดาราเลยเว้ยเอ็กโคเซเบอร์บลิง
ทันเดอร์พีสโมกเข้ามา4คนทำเกมจริงๆ1ฟาร์มไม่มาครับผมแอโร่เข้าไปว้าวเช็คแล้วเจอนายบอกกูตายก็ได้แบบนี้โอ้โหแล้วดามาโก้มันโยนมารวมกันนะผมโยนซักซ่ามารวมกันโดนเสียบสตันไปอีก1คนตายคู่เลยตรงนี้ตอนนี้ทีฟาร์มอยู่ไม่รู้ตัวโดนเสียบและบีบคออีกแล้วอีปีเซนเตอร์เร่งดาเมจครับผมเพิ่งจะตายจากเลนบนมาแล้วมาโดนดับต่อคอมโบแอโร่ปักหัวจากแมทธิวเพิ่มอีก1คนเป็น3ศพอะไรวะทันเดอร์พีมันเล่นง่ายๆจริงว่ะอาวารันทอสแมทธิวโดดมาดึงดาวเบิร์สต่อผมสนีคิงโดนปาต้นไม้เข้าไปติดสโลจุกๆหลบแอโร่ได้ไหมตรงนี้โยกหลบแอโร่ได้แล้วมีซักซ่าโดดมาตัดจังหวะครับผมขัดขวางงานนี้ตบเธอด้านแมทธิวตายนายก็เข้ามาเสียบสตันต่อจังหวะจากสกิลเหมือนกันมอร์ติเมอร์คิดสวนสกิลไปอวารันทอสยังฆ่าซักซ่าไม่ได้ซักซ่าจ่ายวู้คงเข้ามาเติมดาเมจไปผมจัดการสกิลได้ตรงนี้ลูน่าโผล่มาอีกคลิปอัดใส่แพนด้าหมูตายบากัสมีบลิงแล้วนะแต่ว่าไม่มีโอกาสที่จะได้กลับเข้าไปเล่นในไฟครับผมและยิ่งเป็นตอนกลางคืนนะลูน่ามีไนท์วิชั่นออร่าเห็นตอนกลางคืนมากกว่าเข้าสู่ช่วง15นาทีแล้วเวลาทามมิ่งของธันดาแล้วครับตอนนี้ถ้าเมื่อกี้ไฟลากยาวไม่ได้มากกว่านี้ใช่ไหมแล้วแมกนัสบิงมา RP ลากเข้าหน้าป้อมอะไรเงี้ยก็ได้อยู่นะ16นาทีครับเฮมใหญ่มาละ33แมทธิวแอโร่มาตัดรถถังก่อนไม่ให้ทางด้านทันด้าใช้รถถังดันบ้านนะได้โกเลมมาบวก HP เปอร์เซ็นต์ 15% ซึ่งดีมากเลยพอแม็ก HP บวก 15% ก็คือเราไม่โดน1คอมโบตายมีโอกาสรอดมากขึ้นทันดาสโมกครับผมเตอร์ดิทีมีเชฟชิปนะตอนนี้ฆ่าซัพพอร์ตได้ซักซ่าเอาอิลูชันมาเปิดวิชั่นแล้ว2คนนี้ยังคงยืนฟาร์มแบบไม่แคร์อิลูชันแล้วกลายเป็นทันดาสโมกแต่ก็ไม่กล้าขึ้นไปเปิดบนสามเหลี่ยมเขาเหมือนกันเห็นว่ามีเบนซ้อนแมกนัสนะแล้วถ้าแมกนัสมันไม่โดนปิดคิวในชุดเดียวมันจะ RP สวนด้วยสังเกตบิลเขาว่าเขาเล่นเป็น1 RP ครับผม RP มีไว้แค่สตันเพราะตอนนี้เขาต้องโฟกัสฟาร์มก่อน Empower Duration 10วินาทีเออแล้วไม่น่าเชื่อนะแมกนัสพลังฟูรี่ฟรีเงินฉีกลูน่าขึ้นไปเรื่อยๆครับผมแมกนัสฟาร์มไวกว่าจริงๆลูน่ามันโดนเนื้อมาเยอะแล้วสตันมอร์ติเมอร์คิสเตอร์แพนด้าบูแล้ว RP ตรงนี้มีออบเซิร์ฟบอร์ดอยู่บากัส RP ลากมาให้แซนคิงเสียบสตันที่ผมได้2แล้วดามาโก้โทสนีคิงมาด้วยรวมกันเป็น3คนคอมโบเล็กๆครับผมโอ้น่าเสียดายสนีคิงรอดไปได้ส่วนเชฟชิปตัวที่ทีครับผมจ่ายเพื่อวิ่งออกแมกนัสได้คิวไหมเนี่ยเมื่อกี้แมกนัสไม่ได้คิวเลยนะได้แต่แอซิดตามมาแอโร่เสียบสตันอีปีเซนเตอร์สกิตเตอร์ตามมาเติมไฟอีคลิปส์ครับผมโอ้โหแล้วปั่นบทยับได้แมทธิวมาคนเดียวเท่านั้นสกิตกระดักมาโก้ไม่ตายสกิตเตอร์บอกกูมาทำไมวะเหมือนมาผิดไฟใช่แล้วครับมาผิดไฟสนีคิงช่วยด้วยคุกกี้พามาแต่ว่ามันทดแซนคิงมาเสียบ1ทีไม่ต้องละเดินไถเลยครับผมจิ้ม2ทีจิ้มเรียบร้อยโอ้โหทอสของดามาโก้มันทอสดีตลอดไม่ได้เป็นทอสเปิดหรือทอสโยนศัตรูมาพิกออฟกลายเป็นทันด้าครับผมเสียระบบไปหมดเลยโดนดับทันเดอร์พีเล่นง่ายๆต่อคอมโบไม่หยุดแล้วเมื่อกี้ลูน่ามาพลาดตายด้วยเงินก็ยิ่งห่างกับแมกนัสเข้าไปใหญ่แมกนัสจะเป็น BKB ละชิ้นถัดไปอะไรเนี่ยโถมได้ไหมเนี่ยดับไลแคนกับลูน่าวันนี้ฟานาติกก็เล่นนะลูน่ากับวิเศษทามมิ่งต้องเป๊ะนะครับไทนี่ที่มันโถมได้เนี่ยเดี๋ยวเลทเกมมันไปเป็นแครี่อีกตัวหนึ่งด้วยนะแล้วเกมนี้มีแมกนัสปั๊บให้ด้วยโอ้โหยิ่งเป็นสุดยอดแครี่เลยสตันแอโร่ทอส1คอมโบ19นาที15คิวแล้วไทนี่ถือแอมเวดด้วยถือแฟลิติเก็ต
จับซักซ่าได้ครับซักซ่ามาทำคลิปตรงนี้เพื่อนร่วมทีมกดสโมกแต่ว่าไม่ไปแล้วปล่อยซักซ่าตายตอนนี้กลายเป็นว่าทันด้าแพ้ทุกไฟเลยโดนพิกออฟก่อนสกิตเตอร์ถอยกลับมาฟาร์มแต่หารู้ไม่ว่าฟาร์มอยู่ในวอร์ดเขาหลบทันนะคีบหมดพอดีแต่ไม่ซื้อ BKB แล้วอ่ะลูน่าซื้อแมนต้าฟาร์มครับผมลูน่าจะไปเล่นทามมิ่งถัดไปนะทามมิ่งช่วง25นาทีเปลี่ยนใจมาเล่นแมนต้าแต่มันดีจริงเหรอคือมันฟาร์มสู้กับแมกนัสตอนนี้ดูแมกนัสมันแบบโอ้ฟาร์มเวอร์แล้วนะเว้ย20นาทีคีป234คือแมกนัสแครี่ของทันเดอร์พีนี่เรียกได้ว่าเกินคาดมากเอะใจไหมเอ่ยเขาเห็นผ่านวอร์ดนะเขาแบบเห็นลูน่าแบบยึกยักไปยึกยักมาทันดาสโมอีกรอบนึงครับผมยังไม่เห็นจะจับใครได้เลยนะตอนนี้ไทนี่มิด5คิว9แอซิดละพาคัสขอเปิดให้มี RP สโมกเข้ามาลูน่าฟาร์มใกล้ๆสโมกหลุดปึ๊บอลูน่าหลบทันและซักซ่าโดดมาเปิดวิชั่นก่อนกลายเป็นดาร์คมาโก้เปิดใส่เตอร์ดิทีครับผมแล้วตรงนี้เตอร์ดิทีโดนทอสโยนกลับไปแต่มีซักซ่าช่วยสตันตัดและกลายเป็นดาร์คมาโก้หลุดตำแหน่งมาเลยพอซักซ่าสตันตัดเมื่อกี้แล้วแซนคิงกลับเข้ามาสตันเสียบอีพีเซนเตอร์ RP คอมโบดับเบิลคิวว้าวพรีดิคชั่นคือตอนแรกคิดว่า1คิวมันจะตกลงที่แบบคนคนเดียวนั่นแหละไอ้2คิวเมื่อกี้แล้วแบบพอดับเบิลคิวปุ๊บกันรอๆเลยรอให้แบบแมกนัสมันฆ่าก่อนดับเบิลคิวครับผมตอนแรกดูมันจะเสียแล้วนะไทนี่มันเสียจังหวะเปิดไปแล้วแต่กลายเป็นว่าแซนคิงกับแมกนัสมันตามต่อว่ะแล้ว BKB ลูน่าคือไม่ช่วยเพราะ BKB เกมนี้เจอเบนเจอแมกนัสเคาน์เตอร์ BKB ได้จากตอนแรกแครี่เงินห่างกันแค่หลักพันพันเป็น 2,000 ตอนนี้ 3,000 แล้วครับเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่เกินคาดทุกคนแน่นอนอะไรนะแมกนัสแครี่จะชนะลูน่าอย่างนั้นเหรอถึงขนาดชนะเรื่องการฟาร์มด้วยมันอาจจะเป็นการค้นพบครั้งใหม่เลยก็ว่าได้นะมันอาจจะกลายเป็นนิวเมตาในรอบเพลย์ออฟถัดไปเลยก็ได้นะครับช่วง3วันสุดท้ายเหมือนกับอันเดอร์ลอร์ดตอนที่ ATF มันค้นพบนั่นแหละทุกคนก็แบบเฮ้ยแมกนัสเล่นได้ว่ะฟาร์มได้ไม่แพ้แครี่ช่วงกลางเกมตัวอื่นเลยสี่คนทำเกมสโมกเหมือนเดิมและก็ได้สนีคิงทันทีครับเห็นในวิชั่นวอร์ดแอโร่เสียบสตันคอมโบเตอร์ดิทีกูไปแล้วโอ้โอ้สวยหนักกว่าเดิมพันดามูจับได้เป็นนายนายโดนหลับลึกครับผมทำไมอยู่หลังต้นไม้ถึงโดนเพราะว่ามีวอร์ดครับผมอยู่หลังต้นไม้แล้วแต่ก็ยังมีวอร์ดอยู่นะเอ็นเชียนไอชาแมนทำคลิปหน่อยสินี่คือวิ่งหนียาวๆเลยส่งเอนเชนไอชาแมนไปทำคีปตอนนี้ทันเดอร์พีดับเบิลดาเมจดับมาโก้ผม BKB พร้อมแล้วพร้อมสู้มากกว่าไหมคือไลแคนมันไม่ถนัดสู้ทีมไฟอ่ะมันได้แค่แบบล้วงข้างหลังถ้ามาโดนพิกออฟแบบนี้ตลอดนี่ทีมก็ไม่ต้องเล่นกันละยังดีนะว่าคีปเลนบนยังทำได้อยู่นะเนี่ยทำคีปดันสูงตลอดจักซ่าก็ทำเลนขวายื้อเวลาให้ลูน่าไปแต่เงินตาม 5,000 เลยนายตาย6กับเกมเนี้ยคล้ายๆตอนที่สปิริตเจอกับ Peace Coast ป่ะนะที่เจอแบบตัวทำเกมสไตล์โซนเอเซแล้วตายยับๆเลยแบบนี้เนี่ยเขาซื้อของมาประกอบร่างกันจะดับมาโถมช่วงกลางเกมเลยดัมสนีคิงพร้อมแล้วเจอสเกรดตรงนี้ครับผมเซนทรีปักปุ๊บอีพิเซนเตอร์มีสวนไฟหรือเปล่ามีนะดับมาโก้ไปเปิดก่อนแล้ว
ตามาโก้พยายามเข้าไปตัดแนวหลังเพื่อจะช่วยเซคริตและผมกลายเป็นเซคริตตรงนี้รอได้นานมาลำพักคัสเข้ามา RP RP บวกบีบคอจับนายไว้แบบแน่น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 ดาเมจพอไหมสกีเวอร์วูนต่อครับผมดาเมจปิดท้ายด้วยสกีเวอร์พันธมูรั้งท้ายอยู่ตอนนี้จัดการพันธมูไปส่วนปากัสจ่าย BKB กับทางด้าน RP ไปแล้วคุกกี้ลอยฟ้าส่งทางด้านลูกหมาไปสตาร์ทครับผมแล้วลูน่าไฟนี้ตีฟรีตลอดทั้งไฟครับผมสกิตเตอร์ดับเบิลคิวครับผมเป็นไฟที่ทันเดอร์พีไม่ได้เตรียมพร้อมจะมาสู้แต่มาเริ่มจากการที่แซนคิงโดนเปิดก่อนก็เลยพยายามจะลองสู้ดูแล้วพอมันยื้อได้ก็เลยสู้ไปต่อแต่ลูน่าฟรีตลอดทั้งไฟนี่ขนาดว่าลูน่าเงินน้อยกว่าแมกนัส 4,000 นะแต่ลูน่าเป็นฮีโร่แบบนี้ถ้าในเกมเสียเปรียบเนี่ยมันยืนวัดไม่ได้แต่ถ้ามันจ่ายดาเมจฟรีมันชอบเลยกลายเป็นทันด้าครับได้โลชานไปไม่ได้เล่นทามิ่ง15นาทีเหมือนที่คิดเอาไว้แต่มาเล่นทามิ่ง25นาทีแทนชิ้นต่อไปเป็น BKB นะพอถึงจุดหนึ่งอ่ะแซนคิงออฟเลนมันจะมีดาเมจจำกัดมันไม่ใช่วินคอนดิชันที่แบกทีมได้ไทนี่ก็เหมือนกันต้องไปแบบไอเทมเลดเกมแมกนัสขึ้น AC ต่อเป็น3เซมิแครี่ที่ดาเมจไม่สุดจัดเท่าไหร่ถ้าจะไปสุดจัดคือแมกนัสต้องมีคีจะได้ตีเบิ้ลเล่นกับคีไปซักซ่าเล่นไอเทมใหญ่นะครับ BKB มาละถ้าเล่นมังคีคิงซับ4แล้วโดนดาฟโถมใส่เนี่ยคือแบบเล่นไม่ออกเลยนะอันนี้คือโดนดาฟ4คนทำเกมก็จริงแต่ว่าก็ชนได้ครับไม่ได้เสียเปรียบมากพอไอเทมใหญ่มาเนี่ยมังคีคิงมาเริ่มผันตัวเป็นคอที่4แล้วเดี๋ยวชิดไปเป็นสกาดีด้วยนะสกิตเตอร์เดินเปิดแมปให้ครับผมเป็นช่วงไนท์วิชั่นนะแล้วตรงนี้เข้าไปเปิดใส่ลูน่าก่อนโยลูน่ามาให้แซนคิงเสียบแต่ว่าลูแซนคิงอ่ะไม่เสียบลูน่าแซนคิงไม่เสียบครับผมตัดสินใจเสียบเป็นแพนโกเสียบแล้ววิ่งหนีเหมือนทีมไม่อยากสู้ด้วยดับพาร์คัสมา RP จับ2จะสู้จริงๆหรอพาร์คัสลูน่าเปิด BKB ยืนตีสู้เลยนะแล้ววูคงโซนด้วยครับผมกด BKB หลบทุกสกิลครับตรงนี้แซนคิงจะกระดิกหาง EP Center เสียจังหวะไปโดนบีมสตันตัดซะก่อนยูเซปเตอร์มัลติเมอร์คิดแซนคิงเอ้ยบลิงออกมาได้วะนายมาชนย้ำปากัสเลือดปากัสบิงออกไปครับผมส่วนดับมาโก้ก็โยนลูน่าทิ้งออกไปครับผมดีเฟนต์ไฮกราวนี้ไว้แอโร่แบบลอยๆมาไม่โดนใครนายมีสวอตรีเซ็ตไฟกลับไปได้ทั้ง2ทีมจ่าย BKB แล้วก็จ่ายสกิลทีมไฟกลับไปแล้วนะเสียบสตันมาที่นายมีคุกกี้พาออกแล้วก็ชิลแคสเสริมถึกตามต่อด้วยอะไรยังไม่ทันได้สวอตครับผมโดนอวาทอสคอมโบปิดคิวจากดับมาโก้ไปมันยังตามล่าแบบไม่เลิกนะทันเดอร์พีในขณะที่คลิปเลนกลางโดนตัดคือเขาพยายามจะไฟก็จริงเว้ยแต่เขาเจอแบรดตลอดเลยเขาเจอบีสมาร์ทไม่มีบีสมาร์ทไลแคนก็เป็นบีสมาร์ทอีกเวอร์ชันหนึ่งอะแถอยู่คุณดูดิคีปเลนบนอ้าวเคอรี่อยู่หน้าบ้านแผลบรู้ตัวไหมไม่รู้ตัวเอ็นเชียนแบ็กดากอนก็ไล่ทำคลิปเคอรี่อยู่ในบ้านก็ตายได้ครับผมเตรียมตัวส่งของเนี่ยไอ้ไฟบอลเนี่ยมันเท่ากับ1สกิล1คลิปเลยนะ1สกิล1คลิปเวฟหายคือเขาเมคเพลย์ได้เว้ยแต่เขาทำเกมต่อไม่ได้คุณฆ่าคนเพื่ออะไรคุณฆ่าคนเพื่อไปเอาออบเจคทีฟแต่นี่คือคุณฆ่าคนเสร็จปุ๊บคุณต้องวิ่งกลับไปแก้คลิปคุณไปเอาไฟถัดไปต่อไม่ได้หรือจะไปเอาป้อมก็ไม่ได้อาจจะมีพลาดไปบ้างนะสำหรับ33แต่ก็เรื่องของการตัดคลิปทำคลิปหน้าที่ไรแค่เนี่ยเอาเต็มมากๆแล้วดูดิมิลานาเคอร์เรียครับผมขากับจู่ๆ what red pack red pack โดนดีเลย์3นาทีครับผมเข้าไปอวาทอสคอมโบเสร็จสกิตเตอร์โดนแอโร่แต่ไม่เป็นไรมีอาจิสพามาก่อนนายตามกลับเข้าไปครับผมชนไฟปากัสมี BKB มี RP วนมาแล้วแล้วตรงนี้บีบคอจับนายไว้ก่อนแซนคิงมาเสียบสตันอีพีเซนเตอร์จัดการตัดเอจิสลูน่าผมซักซ่าจ่ายวู้คง BKB โซนพื้นที่แล้วปากัสเมื่อไหร่จะเข้าไฟปากัสจ่าย BKB มาแล้วรอจังหวะอยู่ฮึบฮึบ3 2 1แล้วแซนคิงตายคุณไม่เข้าแล้วก็ได้แพนโกมาลึกนาย
จอปากัสบิงมาครับเอ็กโคเซเบอร์เคาะเก็บคิวแรกกันไปเบนบายแบ็กกลับมาด้วยนะดาร์มาโก้มาต่อไหมดาร์มาโก้ติดคูดาวบลิงบลิงมาแล้วแต่มาไม่ทันจับใครไม่ได้ครับผมขากลับแมกนัสในไฟต์ก็คือกด BKB แล้วก็ไม่ได้เล่นเอาจริงจังหวะที่เขาจะเล่นได้น่าจะโดนสวอตบัคเคิลของแพนโกตัดบลิงไปนะก็เลยบลิงไม่ได้ตอนแรกผมเลยกะว่าอ๋อเนี่ยจังหวะเนี้ยมาละ RP มาบลิง RP ไม่ครับไม่ได้เล่นเลยแครี่เงินห่าง 4,000 ตอนนี้เหลือไม่ถึง 2,000 ละถึงจะมี CC เยอะในทีมไฟต์นะแต่ว่าดาเมจมันก็ยังไม่พลิกเท่าไหร่อ๋อขอถอนคำพูดมันจะซื้อขี้ใหญ่แล้วครับเรื่องดาเมจต่อเนื่องเนี่ยลูน่าทำได้ดีแต่ถ้าเป็นคอมโบเดียวตายเนี่ยแมกนัส RP บวกกับคีใหญ่ Echo Saber นี่ยอมเลยยอมเลยแรงจริงซักซ่าเปลี่ยนไอเทมจากตอนแรกจะขึ้นสกาดีเป็นเดโซแทนตัวทีได้หมาป่ามาบวกพลังโจมตี 30% ให้กับลูน่าแมกนัสโชว์เลนครับผมแมกนัสมันดันบ้านทื่อๆเลยทันด้าตัดสินใจกลับมากันนะแล้วก็โผล่มารถบึ้นๆชนใส่ปากาสคุกกี้อ่ะหัวปากาสแต่แซนคิงรอจังหวะ2อยู่ครับผมแต่ตรงนี้รถชนแบบยับๆแบบที่ไม่ได้ขยับเลยปากาสปากาสไม่นะนี่มันเอสเอโดโต้เกินไปครับผมมันคือการเข้ามาตีป้อมแบบทื่อๆแบบนี้ตัวที่ทีบอกฟรีทาวเวอร์ดิตำลงตำราอะไรโซนนี้ไม่ใช้ใช้คนละโซนไม่ใช่คนละโซนต้องบอกว่าไม่เหมือนใครในโลกนี้ครับผมคนละแบบกับโซนอื่นคือการไปเอาป้อม2เล่นลึกแบบนั้นน่ะมันควรจะมีเอจิสเป็นข้อได้เปรียบเว้ยแล้วตรงเนี้ยพื้นที่ที่มาวอร์ดเอาไว้ใช่ไหมเสียหมดเลยครับตรงนี้คือโยนเองเลยพลาดเองโคตรแมปคอนโทรลตรงนี้คอนโทรลได้ก็เสียคอนโทรลเพราะว่าเมื่อกี้คุณพลาดกดเชฟชิปวิ่งไปหาใครเห็นใครเป็นเหยื่อวิ่งมาเช็คด้านหลังก่อนเจอไทนี่ตัวจริงบลิงหนีขึ้นไปคิดดูดิ20นาทีแรกทำมาดีนะเว้ยแล้วมาพังเองแอโร่มาโดน33แต่ก็ไม่มีปัญหาไหลแค่น AC แล้วครับชิ้นต่อไปเป็น BKB ส่วนไทนี่เป็นทาเลนต์จับต้นไม้บวกดาเมจไอเทมก็ยังเป็นพวกตัวตีเลทเกมอยู่นะบลิงมาเก็บรูนแต่รูนออกเป็นอาร์เคนซักซ่าเอาไปก่อนแมทธิวทำคริมสันการ์ดครับชิ้นต่อไปเอามาเคาน์เตอร์ไหลแค่นเอาจริงตอนนี้ผมรู้สึกว่าคริมสันการ์ดเนี่ยเริ่มจะมองแล้วตั้งแต่มีเรดแพ็คมาถ้าเป็นช่วงต้นเกมได้ไวมันดีนะเพราะมันบล็อกเป็นครั้งทุกๆครั้งดาเมจเท่านี้เป็นเวลาเท่านี้วิแต่ถ้าไปสเกลเลทเนี่ยดาเมจมันจะเยอะแล้วไงเยอะจนแบบว่าเปอร์เซ็นต์ดีกว่าจะว่าไปเกม2ของ T1 น่ะตอนเจอ Fnatic อ่ะลำดับไอเทมเซเฟอร์น่าสนใจนะเขาซื้อเมกซื้อไปก่อนแล้วค่อยไปเรดแพ็คอ่ะคือเรดแพ็คมันเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมมันจะดีตอนสเกลเรดสลีปซื้อมามันก็แบบไม่คุ้มเท่าไหร่ซื้อเมกซื้อไปประคองดีกว่าตอนนี้มังกี้จะมีเดโซแล้วถ้ามีเดโซก็คือวูคงกับฟาสตาร์ลดเกาะไลแคนก็มีหอนลดเกาะรวมกันลดเกาะ13แพนโกมีออฟโคโรชั่นกับลักกี้ช็อตรวมกัน21 24เอาจริงคือมันลดเกาะได้เยอะนะเนี่ยยังมีซันนีคิงสแนปไฟอีกแมกนัสคีใหญ่มาแล้วครับแต่เงินเท่าลูน่าแล้วนะตอนนี้ลูน่ามีคิวเล็กกระฉาดแล้วจะไปสตาร์นิกต่อแผ่นโกเปิดใส่เทนี่ก่อนเทนี่มี BKB แต่ว่าโดนชนแบบยับไม่ได้ขยับเลยเหลือแค่ดาเมจฟาสตันแล้วก็ชนต่อเนื่องมอลทิเมอร์คิสปิดคิวดามาโก้และดามาโก้โดนแบบที่ปากาสโดนข้างบนนั่นแหละครับดับเบิลดาเมจมาแซนคิงรีบตัดไปก่อนนะปากาสรอจังหวะอยู่จะเทิร์นอะลาวไฟได้หรือเปล่ายืนรออยู่ที่หน้าผา
ไฮกราวตรงนี้แต่ว่าคลิปตัวที่ทีวิ่งมาเช็คครับผมแมทธิวรีบโดดหนีหลบมุมหนีไปได้ปากัสสกีเวอร์หนีมาแต่ซักซ่าไล่ต่อครับผมตามมาฟาสตันกด BKB ไล่ตีปากัสเองเป็นซัพพอร์ตนะกูเป็นแครี่เองเป็นใครเองเป็นใครเดี๋ยวรู้แซนคิงเพื่อนรักช่วยหน่อยสิช่วยหน่อยโอเคดีครับผมไม่มีใครตามมาซ้อนต่อจากซักซ่านะเป็นแค่ซักซ่ามาวิ่งไล่เฉยจัดการเทนี่กับเบนไปได้แล้วโรชานมาพอดีและแมกนัสถือนี่ด้วยไททันซิลิเวอร์บวกเปอร์เซ็นต์ดาเมจอีกทาเลนเป็นสกีเวอร์เรนครับและเป็นทันด้าได้โรชานไปแล้วแอโร่มาเช็คแต่ก็ไม่ทันเอจิสอยู่กับทันด้าลูน่านะส่วนฉาดให้สแนปไฟล์แพนโกสักคนหนึ่งน่าจะเป็นสแนปไฟล์มั้งเพิ่งได้ฉาดมาโดยรวมแล้วคือเล่นไม่เป๊ะเองเลยทันเดอร์พีเกมเมื่อกี้ก็เหมือนกันสองไฟหลังที่ทันเดอร์พีแพ้มาคือโดนแพนโกเปิดแบบนี้เลยเปิดแบบชนยับๆจนไม่ได้กด BKB อ่ะแล้วก็เสียตัวคอตัวสำคัญไปแล้วก็ไฟต่อไม่ได้ลูน่ามันยังโจมตีไกลได้นะแต่แมกนัสเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะช่วยจับให้มันตีเลยนอกจาก RP กับเพื่อนๆสตันจะขึ้นอาเคียนบลิงต่อครับผมแมกนัสเสริมอะไรบ้าง RP สตันนานขึ้นสกีเวอร์สโลนานขึ้นแค่นั้นเองอันนี้คือจุดเก่งแพนโกเลียเลยเว้ยแพนโกอันติมันไม่ได้ดาเมจเยอะแต่ว่ามันชนจนคุณไม่ได้กด BKB อ่ะชนแบบเปอร์มาสตันเวลาที่มันอยู่ในมุมดีๆอ่ะบางทีมันอาจจะไม่ได้ชนแบบเปอร์มาสตันใช่ไหมถ้าเพื่อนช่วยสตันเพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งมันก็จะวนลูปสตันวนๆไปลูน่าสตันอีกมาแล้วชิดไปเป็นบัตเตอร์ฟลายครับผมมาสู้กับคนจนฝั่งตรงข้ามบังคับให้เขาซื้อไอเทมมาแก้ไทยนี่จะเป็นซิลเวอร์เอจแต่ไม่ใช่ไอเทมแก้บัตเตอร์ฟลายดามาโก้เปิดก่อนแต่ว่ามีฟอร์สทับช่วยจากซินีคิงพาสกิตเตอร์ออกมาต่างคนต่างคิดจะเข้าหรือไม่เข้าเข้าหรือไม่เข้ากดสตาร์นิกเติมเลือดนะผมบีมโจมตีเอาฟื้นเลือดก่อนปากัสโดนเจอตัวแล้วมีดัสตรงนี้และนายบึ้นรถโฟกัสที่ปากัสเท่านั้นปากัส BKB กดมาตีสวนแต่ว่าตีใครดีครับเหมือนจะเสียจังหวะแล้วเจอเสาเรดแพ็กก็รีบเคลียร์เสาไปก่อนตรงนี้ซินีคิงจับสเกรตได้ปากัสล่ะปากัสปิงมา RP แต่ว่านายวิ่งหลบพอดีครับผมกลายเป็นนายจี้แมทธิวแล้วสวัสด์ออกไปอย่างมีสไตล์ท่านด้านของปากัสโดนดีสามผมกด BKB ไปแล้วด้วยนะตอนนี้แซนคิงบายแบ็กกลับมาเพื่อมาฆ่านายโดยเฉพาะแต่ว่าโอ้ยเกือบจะไม่ได้ครับผมดีว่ามีสกีเวอร์ปิดดาเมจให้นะเมื่อกี้นายเขามีบลาสต์ริกครับผมโจมตีไปแล้วติดตาบอดจากมาโก้มาอวาลันจับสกิตเตอร์สกิตเตอร์มีอินวิสรูนพอดีวิ่งออกไปได้ตามหาซัพพอร์ตดีกว่าครับผมตัวคอมันฆ่ายากตอนนี้เอจิสเหลือประมาณเกือบ2นาทีนะแล้วก็บายแบ็กกลับมาด้วยครับทางด้านของทันเดอร์พีเป็นแซนคิงบายแบ็กกลับมาดูหน้ามากดแมนต้า TP กลับไปรอทีมเกิดอีก50วินาทีน่าจะไม่ได้เล่นแล้วมั้งดูทรงเอจิสรอบนี้ทาเลนเป็นบวกดาเมจ35ทั้งทีมจากออร่าก็รวมกับของเดิมเป็น70ครับผม70คูณ5สนีคิงบูทและแบริ่งแล้วนะบัตเตอร์ฟลายเรียบร้อยแล้วลูน่าบัตเตอร์ฟลายขึ้นซิลเวอร์เอจแมกนัสจะสู้กับแครี่แท้ๆได้หรือเปล่าแมกนัสเป็นทาเลนบวก RP สตัน1วินาทีครับผมให้เลยนะว่าจะทาเลนต์ของแมกนัสเนี่ยมันดูไม่มีความเป็นแครี่แท้ๆเหมือนลูน่าเลยเว้ย
แล้วเจอดามาโก้ในออฟเซิร์ฟบอร์ดกับเซนที่ตรงนี้ดามาโก้โดนเปิดแบบไม่ทันตั้งตัวแล้วเขากด BKB เคาน์เตอร์แซนคิงกันแซนคิง what โคตรน่าสงสารเนี่ยพูดตามตรงคือแบบว่าไงเจ้าแซนคิงกู BKB พี่ BKB น้องพี่ BKB ทำอะไรไม่ได้เนี่ยแหละข้อเสียแซนคิงไม่ว่าจะเล่นมิดหรือออฟเลนก็ตามสเกลเลทมันได้แค่เสียบสตันดาเมจพึ่งไม่ค่อยได้ไปต่อครับผมบทแร็กซ์เอจิสรีเคลมแล้วนะตอนนี้เป็นจังหวะที่ดีครับที่ฟรีบาแล็กเพราะฝั่งนู้นมันไม่น่าจะตอบโต้เลยได้นะต่อให้มัน RP เซอร์ไพรส์มันก็ไม่น่าจะดีน่าจะหาเรื่องใส่ตัวมากกว่าแล้วต้องรอแซนคิง60วินาทีน่าจะเสียแหลกที่2ละโอ้โหบทยับๆเลยแล้วมีนี่ด้วยครับ Ancient Thunder High Buff Fancy ให้กับลูน่าลูน่าได้ตีไว Enfeeble ลดดาเมจกดแมนต้าล้างเอากดวูคงโซนให้ลูน่าบทบ้านแร็กสุดท้ายแล้วแซนคิงกับไทนี่ไปพลาดนอกบ้านเองนะครับฟากัสจะแบกยังไงมาแล้ววูลากลูน่าไปละอ้าวโดนฟาสตันตัดก่อนตรงนี้พันธมูบีบคอลูน่าได้แต่ว่าลูน่าหันกลับมาสวนได้ผมมีทางด้านเตอร์นี่ทีไปจี้พันธมูด้านหลังเหรออ๋อนายด้วยครับผมสุดท้ายแล้วลูน่าโดนล้วงเข้ามาตายก่อนคนแรกนะซันดานของแมกนัสก็มีสตันอีกครับผมแล้วเขาปักซันดานของเรดแพ็กสวนดาเมจกลับไปได้เมกาครีปแต่ว่าไม่มีปัญหาได้เมกาครีปแล้วถึงลูน่าจะตายแต่ลูน่าเรามีบายแบ็กครับผมแฮปปี้ดีเฟนส์จ่าย RP เสร็จก็คือ2นาทีคูลดาวน์ก็วนทันพอดีล่ะลูน่าเกิดกว่าจะวิ่งกลับไปรวมเดี๋ยวรอโลชานตัวถัดไป 1-4 นาทีทันเดอร์พีอยากได้มากที่สุดเท่าที่จะมาได้30วินาทีนี้ก่อนที่ลูน่าจะเกิดดับเบิลดาเมจมาว่ะดาเมจดูดาเมจบัฟแมกนัสรวมเป็นพันอุ้ยอุ้ยถึงกับเสียแหลกคิดจะสู้กับไทนี่ตอนที่เขามีบัฟจริงๆเหรอซักซ่ากับนายสโมกมาครับผมแต่เขาถอยหมดแล้วนะเพราะเขาเห็นลูน่าจะเกิดละหนึ่งพันเอ็กโคขอสองทีก็สองพันละอ๋อมันได้ดาบตีบ้านมาด้วยมันเลยเถื่อนหน่อยเป็นพิเศษเมื่อกี้ไอเทมป่าเป็นใจกลับมากันบ้านต่อตอนนี้ไทนี่แครี่แล้วครับแมกนัสก็ได้เท่านี้แล้วล่ะไม่มากไปกว่านี้ละไปหวังไทนี่ดีกว่าทันด้ามาเช็คโรชานนะโรชาน2นาทีแชทบอกต้องสลับแล้วต้องให้แมกนัสเปิดให้ไทนี่แต่ตอนนี้มันเป็นไทนี่โดนเปิดแล้วดิไทนี่โดนเปิดก่อนเว้ยตัวแพนโกเลยคือต่อให้เบนบีบคอตัวอื่นไปนะแต่ถ้าแพนโกนายเขากิ้งเข้ามาจังหวะ2เนี่ยฟีนกิฟมันก็เสียทันด้ามูต้องมี BKBที่ไม่มีเงินครับไม่รู้จะไปหาจากไหนเปิดวอร์ดรอไว้แล้วเซนทรีก็รอรับแล้วเผื่อฝันของข้ามข้อมูลไลค์เข้ามาชานี่เวล25แล้วเป็นทอส2ชาร์จนะชิดต่อไปสตานิกแล้วเจอเมกาครีปด้วยก็ต้องกลับไปกันครีปทางด้านของทันดราแค่รอโปรชานเอาชัวร์ ลิงมันเสียงอารมณ์ดีจังวะมังกี้คิง
มาได้อินวิสรูนมานะเสียงนี่กึ่มกริ่มมากเลยกำลังก่อการร้ายปนามูมาวอร์ดไว้ก่อนแต่ก็ไม่น่าคอนเทสโซชันได้อยู่ดีครับก็แพ้เมกาคีปอยู่ตอนนี้ลูน่าเก็บเงินบายแบ็คแล้วนะตอนนี้มันชนะไฟแล้วอ่ะมันขอแค่แบบมั่นใจว่ามีก๊อก2ดีกว่าสภาพเกมตอนนี้ขอเพอร์เฟกต์เกมชนะสบายๆขึ้นรอบชิงสายบนครับผมรอบชิงสายบนการันตีเท่าไหร่นะท็อป3ไลแคนยูเซปเตอร์เอามาขัดแมกนัสถ้าแมกนัสเข้ามาเปิดแล้วไม่ได้กด BKB หรือไทนี่นะก็โดนยูเซปเตอร์ตัดเลยเลดเกมทำวินเวกได้ครับเซฟเพื่อนที่โดน RP นะหมุนไลท์มาแล้วแซนคิงเปิดก่อนแล้วได้เป็นมังกี้คิงซัพพอร์ตพาร์คัสยังไม่อยากเปิดครับผมโอ้ยแล้วคุกกี้พาไปจะหลุมโรชานแต่ดามาโก้ตามมาจี้ซักซ่าต่อสุดท้ายนายมาชนเซฟซักซ่าไว้ก่อนแล้ว RP วืดเหรอไม่นะพาร์คัสมันเกิดอะไรขึ้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นนะพาร์คัสเดี๋ยวผมต้องย้อนกลับไปดูแล้วทำไมพาร์คัสถึง RP วืด BKB TP หนีก็แล้วแต่เปลี่ยนใจหันกลับมาสู้ต่อเพราะแซนคิงเสียบซันได้แล้วนี่วูนลากสกิเตอร์มาสกิเตอร์กดซันอีกยืนตีสู้ไล่เคปส์อัดใส่หัวครับผมพาร์คัสไม่รอดไปต่อที่สเกรดครับผมสเกตเสียบสตันหนีขึ้นไปด้านบนแต่เจอบีมจันทราพิโรธลงโทษอยู่ดีไฟนี้ก็เป็นไฟของด้านทันดราอยู่ดีกับโรชานต่อโรชานที่3เนี่ยขอย้อนกลับไปดูหน่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นครับแมกนัสเขาลืมบิงเหรอโดนไล่กัดเมื่อกี้ดัสทำดาเมจป่ะโอ้โหโอ้ my god เทค25ดาเมจครับผมเศร้าดิ25ดาเมจจากดัสอาร์พีลงโรชานว้าว25ดาเมจมีประโยชน์แล้วดัสมันโดนดัสสาใส่โดนดาเมจบิงเลยบิงไม่ออกเรียบร้อยครับเกมThat's a lot of content เกมนี้มีอะไรบ้างหมากัดแมกนัสตอนฟาร์มโดนตัดบลิงค์เพราะดัสจบไปครับสำหรับเกมนี้ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์นิดนึงนะตอนแรกที่เห็นแมกนัสแครี่สตาร์ทต้นเกมมาอย่างดีเพราะว่าดราฟของ Thunder P มันเป็นดราฟสไตล์ทำเกม4คนต่อคอมโบแต่สุดท้ายแล้วแมกนัสเนี่ยมันก็ไปไม่ถึงฝั่งฟันอยู่ดีนะขนาดว่าเป็นเงิน1แล้วอ่ะมันยังไม่พีคกว่าลูน่าเลยคือมันเป็นตัวเงิน1ของเกมอ่ะมันควรจะแสดงพลังเงิน1แล้วแบกเกมให้ได้ละพลาดเองเยอะด้วยเกมเนี้ยเขาไม่มีความรอบคอบเล่นละเอียดเท่าไหร่ในสภาพเกมนี้คือถ้าเขามั่นใจว่าเลทเกมแมกนัสเขาดีกว่าลูน่านะเว้ยเขาไม่ต้องไปเล่นเสี่ยงไอ้ตรงป้อม2ก็ได้คุณจำได้ไหมป้อม2ข้างบนของทันด้า
ไลแคนไปดันเลนล่างอยู่แล้วแมกนัสก็มาดันป้อม2ต่อหน้าโดยที่ไม่มีเอจิสอันนี้คือตำราเลยนะเว้ยตำราบ้านๆป้อม2มันสู้ยากคุณไม่มีเอจิสอย่าไปสู้หรือต้องมีอะไรสักอย่างที่มันได้เปรียบมากกว่าเช่นพิกออฟคนมาได้อะไรเงี้ยโอ้โหนี่เลยให้พลังแครี่ครับแบบที่โซนจีนเขาวัดกันอ่ะเหมือนที่เขาล้อก็อดคิงอ่ะว่า 0.5 คุณเห็นไหมแมกนัสมีเน็ตเวิร์ด 30,000 เน็ตเวิร์ดนี้ทำดาเมจได้16,000ลูน่าทำดาเมจ 42,000โอเคจบไปละสำหรับคู่นี้ครับเป็นด้านทันราเอาชนะไป2-0นะจริงทันราเนี่ยเหนื่อยเกมแรกเกมเดียวเองเกมแรกคือแบบตึงมากส่วนเกมเนี้ยมันออกจะทรงแบบผ่อนคลายด้วยซ้ำไปเพราะว่าทันราเนี่ยก็เล่นพลาดนะแล้วทันราก็ผมให้ว่า 70% น่ะของเกมปกติแต่ Thunder P มันพลาดเยอะแบบนี้ก็ได้อะวะเออหลังจากนั้นเนี่ยก็โดนแผนโกเปิดแล้วก็ชนแล้วก็ต่อดาเมจแล้วก็ตายแล้วก็โดนแบบนี้เรื่อยๆเสียจังหวะไปหมด